โอเคก็เมื่อคืนกว่าจะนอนนะฮะตีสี่สี่สิบกว่าท่านผู้ชมนะฮะก็เมื่อคืนเผลอหลับไปนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่าย108กับ52แล้วตื่นมาทันตอนที่รถเลี้ยว107มาถึงพอดีนะครับผมก็รีบออกไปถ่ายเออกล่าวว่าจะไม่นอนแล้วนะนะครับนี่ดูขอบตาดิเห็นไหมการอดหลับอดนอนอ่ะบางทีเราก็ต้องเนี่ยยอมขอบตาดำนะครับเพื่อที่เราจะถ่ายรถไฟเพื่อท่านผู้ชมนะครับโอเคก็กลับเข้าสู่ถกประเด็นนะครับมาเรื่องที่หนึ่งก่อนอันนี้เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งหรือ4 ทุ่มนี่แหละเกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเปล่านะครับหรือว่าคิดจะฆ่าตัวตายกันแน่เขาเนี่ยมาดอนบนรถไฟนะครับมานอนแค่เฉพาะขานะฮะไม่ได้นอนทั้งตัวนะนะครับมานอนแค่ขานะครับและทีเนี้ยรถโดยสารที่บรรทุกเกลือมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นขบวน597หรือ598นะครับเพราะว่ารถบรรทุกขนเกลือเนี่ยตู้มันจะเป็นสีน้ำเงินเป็นตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละแต่มันเป็นตู้สั้นๆทรงสี่เหลี่ยมนะครับเขาเรียกว่ารถส่งขนเกลือนะครับก็คือขนเกลือไปส่งที่ชุมทางบัวใหญ่นะครับก็คือต้นทางเนี่ยที่มาบตาพุดชลบุรีปลายทางชุมทางบัวใหญ่นะฮะอยู่แถวสระบุรีมั้งนะครับไม่แน่ใจนะฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็นอนนะฮะและทีนี้เนี่ยรถบรรทุกขนเกลือเนี่ยมาพอดีนะครับพอขอร้องเขาไม่เห็นนะครับก็เลยเหยียบขาพี่เขานะครับขาขาดเลยนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคล้ายกับที่วัดเสมียนนาลีเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับที่มีผู้หญิงพี่ฝาแฝดพี่น้องสองคนนะครับเหมือนมานอนที่รางรถไฟนะฮะและให้รถไฟเนี่ยทับขาดครึ่งเสียชีวิตตรงนั้นและปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีคนล่ำลือกันอยู่นะครับบางคนก็ยังเห็นวิญญาณของสองพี่น้องคู่นี้วนเวียนอยู่แถวนั้นเนี่ยผมพูดแล้วขนลุกเพราะว่าแต่ก่อนน่ะตรงแถววัดเสมียนนาลีอ่ะตอนที่รถไฟอ่ะยังไม่ได้ขึ้นไปวิ่งบนทางยกระดับอ่ะมันยังวิ่งอยู่ข้างล่างไงตอนนั้นน่ะแล้วรถไฟอ่ะก็ทับพี่ผู้หญิงสองคนนี้ขาดครึ่งเลยนะครับแล้วมันมีหนังเรื่องนึงอ่ะนะครับผมจำไม่ได้นะฮะมันมีฉากนึงที่พี่ผู้หญิงอ่ะโดนมัดเท้ามัดมือนะครับแล้วรถไฟอ่ะเป็นรถแดวูนะครับถ้าถ่ายจริงอ่ะนักแสดงเสียชีวิตนะครับแต่ไม่ใช่ถ่ายจริงหรอกนะฮะมันเป็นแค่การแสดงเฉยๆแต่มันก็อดคิดไม่ได้คิดดูดิอ่ะแบบจับรถไฟมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไม่รู้หนังชื่ออะไรนะท่านผู้ชมหนังไทยนี่แหละมันมีฉากนึงที่ผู้หญิงอ่ะนอนอยู่บนรางรถไฟแล้วแบบโดนมัดมือมัดเท้าอ่ะแล้วรถไฟมาพอดีก็เลยเหยียบเสียชีวิตคาที่นะครับแขนกระเด็นออกมาโดนเพื่อนที่อยู่อีกฝากอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนที่เห็นก็ต่างโวยวายกรี๊ดออกมานะครับซึ่งผมว่าไอเหตุการณ์ในหนังภาพยนตร์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างมาจากที่ฝาแฝดเนี่ยโดนรถไฟเหยียบขาดครึ่งนะครับครึ่งท่อนเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะไม่รู้ว่าหนังเรื่องอะไรอ่ะแต่มันมีฉากนี้จริงๆผมจำได้ขึ้นตาเลยนะฮะใครรู้หนังเรื่องนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะแอบสปอยนิดเดียวนะครับมันเป็นฉากหนึ่งที่เพื่อนเนี่ยถ่ายรูปให้ผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นนางแบบเนาะนะครับโดนมัดมือมัดเท้านะฮะอยู่ตรงรางรถไฟแล้วรถไฟมาพอดีนะครับมันเป็นแดวูอะนะครับรถไฟแดวูนะครับเข้ามาทับแล้วแขนกระเด็นไปใส่เพื่อนข้างหลังนะครับที่อยู่ฝั่งหนึ่งของสถานีผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายที่สถานีอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นสายใต้นะฮะมันนานแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วหนังเรื่องนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่อเรื่องอะไรอ่ะนะครับขอสปอยนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะฮะใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะฮะก็เป็นข่าวเศร้านะครับตอนนี้ทางผมไม่รู้ว่าพี่ผู้หญิงคนที่เขาโดนขาขาดเนี่ยเขารอดหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่รอดเนี่ยก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยคือจะบอกว่าการที่คุณไปนอนบนรางรถไฟอ่ะมันไม่ดีเลยนะครับโอเคถ้านั่งรถไฟแล้วเห็นรถไฟหลบได้แต่คุณนั่งอยู่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วรถไฟมาคุณไม่สนใจอ่ะนั่นแหละชีวิตของคุณแล้วนะครับ
คุณตัดสินใจเองว่าจะตายตรงนั้นหรือเปล่านะครับเหมือนกรณีของพี่ผู้หญิงคนเนี้ยนะครับที่เขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเมาหรือเขาคิดจะฆ่าตัวตายกันแน่นะครับขาขาดเลยนะฮะแล้วรถไฟอ่ะล้อมันไม่ใช่เล็กล้อมันใหญ่นะครับเวลามันวิ่งบนรางอ่ะถ้าใครแบบนั่งรถไฟไปบ่อยจะเข้าใจเหมือนผมอ่ะเสียงมันกระทบรางอยู่แล้วยิ่งถ้าแบบว่าแบบรางมันมีรอยแผลนั่นแหละนะฮะหรือไม่ก็มีใบไม้นั่นแหละฮะชิบหายนะครับผมบอกได้คำเดียวนะฮะรางเป็นแผลก็จะเป็นลักษณะคือมันเป็นแผลเหมือนแผลคนเราอ่ะที่แบบว่ารถล้มนั่นแหละประมาณนั้นนะครับและเสียงกระทบรางแบบจึกจักจึกจักจึกจักอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเรื่องที่หนึ่งผ่านนะครับก็ฝากไว้คิดนะคนที่จะไปนั่งรถไฟเนี่ยนะครับอย่านั่งบนรางนะฮะมันอันตรายเกินไปโอเคถ้าเกิดว่ารถไฟยังไม่มาโอเคคุณสามารถนั่งเล่นมือถือได้ไม่ผิดแต่คุณต้องคอยสังเกตด้วยว่ารถไฟมันมาทางไหนระหว่างซ้ายกับขวานะครับอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะครับเหมือนอย่างกรณีพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ดีหรือว่ากรณีเมื่อ10ปีที่แล้วที่พี่ผู้หญิง2คนเป็นฝาแฝดพี่น้องโดนรถไฟเหยียบครึ่งท่อนขาครึ่งท่อนอย่านะครับนะอย่าไปทำไม่เอาเตือนด้วยความหวังดีนะครับเหตุการณ์เนี้ยมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเนาะนะครับเข้าใจนะฮะโอเคเรื่องที่1ผ่านเรื่องที่2นะครับอันนี้ขอพูดถึงช่อง YouTube ช่องนึงนะครับผมเคยพูดไปแล้วก็คือช่องพี่บังออน Channel นะครับเขามาอยู่เมืองไทยนะครับเขาชอบประเทศเรามากนะครับมันมีคอมเมนต์นึงนะครับที่ด่าพี่เขาในเชิงลบด่าว่าอวยแต่ประเทศไทยเอ้าแล้วไงอ่ะเขาเป็นคนลาวได้ไงวะสิทธิ์ของเขาอ่ะทำไมเขาไม่มีสิทธิ์อวยประเทศไทยหรอครับก็ประเทศไทยมันน่าอยู่ไงขนาดพี่เขายังบอกเลยว่าอยู่กินสบายเขาเป็นแรงงานก็จริงเขาเข้ามาถูกกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างพวกแรงงานอื่นๆคนที่เป็นแรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพม่าลาวเนี่ยถ้าเข้ามาแบบถูกกฎหมายไม่โดนจับหรอครับแต่ถ้าผิดกฎหมายเข้ามาทางธรรมชาติโดนจับเพราะว่ามึงไม่มีใบอนุญาตมาผมพูดถูกไหมฮะแล้วไงอ่ะพี่เขาก็รีวิวการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยทำไมอ่ะมึงไม่สิทธิ์อะไรไปเสือของเขามึงหันไปดูตัวเองก่อนไหมไอคนที่คอมเมนต์ด่าพี่เขาเนี่ยนะครับถ้าพี่เข้ามาดูนะนะครับผมเนี่ยก็เข้าใจว่าพี่อ่ะรับเมืองไทยนะครับแต่คอมเมนต์ด้านลบอ่ะด้านที่เหี้ยเอาง่ายๆนะครับมันมีอยู่แล้วนะฮะผมเคยพูดไปแล้วว่าช่อง YouTube ทุกช่องต้องเจอหมดนะครับอย่างช่องนางพี่สไปซ์ SDB พี่บี้พี่เก๋พี่แป้งซีบิงอะไรต่างๆเนี่ยพี่ปิมก็เจอคอมเมนต์ด้านลบเหมือนกันเขาเรียกว่าไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดนะครับที่มันชอบปั่นประสาทยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับคือคนที่แม่ไม่เข้าใจเหี้ยอะไรเข้ามาดูสักๆแต่ว่าด่านะครับสมัยก่อนมันยังไม่มีโทรศัพท์ไงแต่สมัยนี้มันมีมันพิมพ์ง่ายนะครับในโทรศัพท์ยังพิมพ์ได้เลยพี่บางออนเขาเป็นคนลาวก็จริงแล้วทำไมอ่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะอวยประเทศไทยหรอมีสิทำไมอ่ะมึงหาว่าไงนะอวยประเทศไทยไม่อวยประเทศตัวเองเอ้ามึงดูประเทศลาวเขาจีตอนนี้ลาวเนี่ยวิกฤตหนักกว่าประเทศเราเยอะผมพูดถูกไหมลาวเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำกว่าเราเยอะนะครับผมพูดความจริงนะผมไม่ได้จะด่านะนะครับแล้วก็พี่เขาอ่ะเขาเป็นผู้หญิงนะครับมึงอย่าไปด่าเขาเลยเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาทางที่ดีนะมึงไม่ควรไปเสือกกับเขาเหมือนกับดาราท่านอื่นนะครับที่แม่งมันจะมีพวกนึงที่ชอบเสือกขุดอ่ะเข้าใจปะแบบอ่ะสมมุติว่าพี่ใบเตยอย่างเงี้ยคลิปเก่าขุดคลิปเก่ามาเพื่อทำไมมึงอยากให้เป็นดราม่าอีกเหรอทำไมแต่ก่อนไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์มึงจะขุดออกมาหาพ่อมึงเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็คือคนที่เล่นพวก Facebook คนไทยเรานี่แหละชอบขุดมาผมไม่รู้ว่าเป็นโรคเหี้ยอะไรนะครับชอบขุดมาจังเลยคลิปเก่าของดาราคนนั้นคนนี้เพื่อทำไมมึงอยากให้เขาดังหรอหรือว่ามึงอยากทำให้เขาซึมเสียชื่อเสียเหมือนพี่บังออน Channel อ่ะทำไมอ่ะเขาเป็นคนลาวก็จริงเขามาอยู่เมืองไทยแล้วไงเขาจะโอยประเทศเขาโอยประเทศไทยแล้วไงวะมึงไปเสือกควยอะไรมึงอย่ายุ่งกับเขาดีกว่าแค่นั้นเองมึงไปทำมาหากินของมึง
อยู่เฉยๆและไม่มีใครว่ามึงพิการเลยนะอยู่เฉยๆเหอะไม่มีใครว่ามึงพิการนะฮะไม่มีใครเขาว่าด่ามึงหรอกถ้ามึงไม่ด่าอย่างเงี้ยถ้ามึงไม่ทำเหี้ยอะไรอ่ะมึงเอาตัวมึงให้รอดมึงอย่ามาตัดสินคนแบบนี้กูไม่ชอบนะฮะอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกมึงดูเอ้ยภายในมึงดูภายนอกเขาด้วยว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าดีก็สับสนถ้าไม่ดีก็อีกเรื่องนึงแค่นั้นเองนะครับไม่เห็นมีอะไรยุ่งยากแค่นั้นนะครับคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ยุคอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไวนะครับเดี๋ยวนี้มัน 5G แล้วนะครับจาก 4G มาสู่ 5G นะครับเน็ตมันไวมากนะครับเหมือนบ้านผมเนี่ยติด 4G 5G เนี่ยติด Wi-Fi บ้านนะครับมันก็ไม่กี่บาทหรอก300กว่านะฮะก็ฝากไว้คิดนะนะครับอย่างที่บอกว่าไอ้คนที่ด่ามันไม่เข้าใจแล้วหรอกท่านผู้ชมมันจะเข้าใจแค่แบบว่าคนในครอบครัวมันไม่เข้าใจตัวเองมันไม่เข้าใจยูทูบเบอร์ว่ามึงทำไปทำไมเหมือนที่ผมไปที่ชุมทาบางซื่อตอนนั้นนะครับที่มีพี่ผู้ชายคนนึงเขาถามว่าเอ็งถ่ายอะไรนะครับผมก็ตอบไปว่าอ๋อผมถ่ายรถไฟพี่และพี่เขาตามไม่ทันนะท่านผู้ชมบางคนแม่งเป็นอย่างพี่เขาจริงๆนะผมไม่โกรธอะไรเลยเพราะว่าบางคนเกิดมายุคนี้นะครับเขายังไม่ทันเลยอย่างยุคที่มีโทรศัพท์ 4G 5G อะไรอ่ะเขายังไม่ทันนะท่านผู้ชมผมก็บอกว่าอ๋อถ่ายไปลง YouTube พี่ก็บอกโอ้โหทำไมพี่ไม่ทันพวกเองวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็นึกได้ก็ขำนะครับเออก็เข้าใจพี่เข้าใจว่าคนบางคนน่ะมันตามโลกไม่ทันนะครับเขาเรียกว่าตามโลกไม่ทันจริงๆเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากปัจจุบันเนี้ยไหนจะเรื่องเศรษฐกิจพวกเน็ตพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปหมดแหละเหมือนคนเราอ่ะแม่งจากดีก็ร้ายจากร้ายก็ดีเห็นไหมคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมมันมีทั้งด่าด้านดีด้านไม่ดีมีคนแซะนะครับอย่าไปสนใจนะฮะเราเอาตัวของเราให้รอดก็พอพี่ถ้าพี่บังออนชาแนลมาดูนะผมจะบอกว่าพี่ทำช่อง YouTube ของพี่ไปเลยผมสนับสนุนพี่นะครับพี่จะถ่ายเกี่ยวกับที่ประเทศไทยก็ได้แบบออกไปกินส้มตำครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนให้กำลังใจกลุ่มนึงแต่ไอ้คนที่ด่านี่แหละผมจะไม่ให้กำลังใจนะครับเพราะว่ามันคอมเมนต์เหี้ยมากอวยประเทศแล้วไงอ่ะเรื่องของเขาป้าไอ้เหี้ยมึงไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งมึงคนอะไรอ่ะก็คนไทยไอ้เหี้ยแต่ไปเสือกนะฮะอย่านะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าคุณจะทำช่อง YouTube จริงๆอ่ะผมพูดได้คำเดียวเลยว่าทุกคนต้องเจอคอมเมนต์ด้านดีไม่ดีก็คือด้านบวกกับด้านลบนั่นเองนะครับด้านบวกก็คือดีเยี่ยมด้านลบก็คือเหี้ยนะครับไม่ดีนะฮะต้องเจอหมดแหละท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่เจอนะครับผมยังเจอเลยนะฮะทำไมพี่บังออนชาแนลถึงเจอไม่ได้เจอหมดนะครับช่อง YouTube ดังๆเขาก็เจอคอมเมนต์ด้านลบโอเควันนี้ก็พูดมาเยอะแล้วนะครับก็ล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้เอาไป2เรื่องพอนะฮะเดี๋ยวถ้าเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับอ้อเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับจากที่เขาจะบอกว่าประชุมบวชนายกรัฐมนตรีวันที่27เนี่ยเขาเลื่อนออกไปนะฮะเขาเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานว่ามิ้นช็อกกับข้าวต้มมัดนะครับกับกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองไปซะแล้วนะครับความจริงมันไม่น่าเป็นหรอกนะครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดคลิปเนี่ยผมอธิบายไปแล้วในถกประเด็น EP 51หรือ52นี่แหละนะครับผมอธิบายไปแล้วว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเควันนี้ก็ล่ำลาแต่เพียงนี้ก่อนนะฮะอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ทบีทจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกัน